สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอิร์ธรู้โรครู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะตั๊กบริบูรณ์ให้เงินเมียเดือนละครึ่งแสนตำแหน่งนายกสมาคมพ่อบ้านใจกล้าต้องมาแล้วนะสำหรับหนุ่มหล่อสายตลกอย่างตั๊กบริบูรณ์ที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนรักเมียมากขนาดไหนล่าสุดก็ได้ทำให้แม่บ้านทั้งหลายต่างอิจฉาเอลซี่กันไอเชียภรรยาคนสวยของตั๊กแล้วนะคะเพราะว่าตั๊กได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมว่าผมให้เงินเมียเดือนละครึ่งแสนจนเมียบอกให้พอถ้าตอนนี้เมียรู้ว่าผมจะเพิ่มให้เป็นเดือนละล้านเมียต้องบ่นอีกแน่ๆแต่ผมก็จะทำงานหาเงินทำไปเรื่อยๆเพราะมันคือความสุขของผมและผมก็จะสร้างความสุขให้กับเมียเท่าที่ผมจะทำได้ซึ่งผมคิดว่าจะหาเงินเรื่อยๆจนกว่าเมียจะร้องขอชีวิตหาจนกว่าจะเข็ดหาจนกว่าจะตายแต่ผมคิดว่าคงไม่เข็ดยังไม่พอค่ะแถมยังมีแคปชั่นอีกว่าทำเพราะว่ารักครับคราวนี้ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์กันยกใหญ่คุณพ่อบ้านทั้งหลายงานนี้ว่ายังไงคะจะสู้กับตั๊กไหมน้อง